ใน t ด e Library Secret EP ีนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีการที่เราจะสามารถออกจากชีวิตแย่ๆได้ครับโดยทั้งผมแล้วก็กิจได้นำมาทั้งหมด6วิธีและเช่นเคยครับถ้าหากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ผมก็อยากขอให้ทุกคนเก็บเอาไว้และอย่าไปบอกใครนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมเฮ้ยก็หน้าตาคุ้นๆนะเนี่ยเราโอเคเพื่อเป็นการทําความรู้จักกันอีกครั้งก็ขอแนะนําตัวอีกรอบครับเนื่องจากรอบที่แล้วพูดน้อยไปหน่อยครับครับครับก็ชื่อกิตชาติริครับตอนนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์กับ The Secret Diary หน้าที่ที่ทำก็เป็นการแบบนี่แหละมาดูแล เบื้องหลังตอนอัดคลิปเวลาแบบนี้อใช่แล้วก็มีโอกาสได้มานั่งคุยเองออโอเคพูดติดขัดหน่อยนะครับยังเขินกล้องอยู่มาเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าทีนี้เฮ้ยรู้เปล่าตอนตอนนี้เราอยู่ใน EP ที่15แล้วมาไกลานะ EP 15หวังว่า,วา,าเออคลิปนี้ยแล้วเชื่อว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ด้วยเพราะว่าเราจะพูดถึงเรื่องหนึ่งกันนั่นก็คือชีวิตห่วย,วยเออ ยังไงก็ต้องมีเชื่อว่าทุกคนต้องมีช่วงเวลาที่ชีวิตตัวเองห่วยเออแต่เราคิดว่ามันอยู่ที่ว่าห่วยด้านไหนอ่าเฮ้ยเออมีห่วยมีห่วยหลายด้านด้วยเหรอสุขภาพห่วยชีวิตสุขภาพเราห่วยอ่าความสัมพันธ์เราห่วยคุยกับใครไม่รู้เรื่องอ่าพูดอะไรก็ทะเลาะไปหมดมีคนไม่พอใจไปหมดหรือการเงินห่วยเออไม่มีตังค์กินข้าวอันนี้กินมาม่าปลากระป๋องไข่ต้มแบบทุกวันนี้ นั่นแหละช่วงนี้ถ้าชีวิตห่วยก็การเงินห่วยนะฮะเฮ้ยการงานห่วยได้ปะเออใช่การงานห่วยไม่ชอบไม่ชอบงานไม่ชอบหัวหน้าไม่ชอบเพื่อร่วมงานอ่ะใช้ได้เออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยวิธีการที่เราจะสามารถเอาช่วยตัวเองี่ยออกจากความห่วยนี้กันได้ครับฝากด้วยครับอาจารย์จะต้องมาขอความรู้เวอร์ไปเวอร์ไปเรามาแชร์กันนะครับในมุมมองของเรียกว่าอะไรเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นิวเจนนิวเจนนิวเจน มาเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยที่ไปเอาข้อมูลมาอย่างแรกเลยที่เขาบอกถ้าหากอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเอาตัวเองจากความห่วยเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองเออเอ่อเดี๋ยวนะการดูแลตัวเองกับการกับการที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นออกจากชีวิตที่ห่วยได้เกี่ยวข้องกันยังไงครับเอ้ยตั้งคําถามาดีอย่ากันนักสัมภาษณ์ความเกี่ยวข้องกันเนี <laughs> <laughs> ่ยมันก็คือเรื่องของว่าถ้าเราดูแลตัวเองดี ดูแลตัวเองดีในที่นี้ตื่นเช้ามาอาบน้ําแปรงฟันใส่สกินแคร์ทาโลชัน่นดูแลตัวเองให้ดีในที่นี้มันจะเหมือนกับเป็นการพูดคุยกับจิตใต้สำนึกเราว่าตัวเรานั้นเนี่ยสาคัญซึ่งมันเป็นสัญญาณที่สาคัญมากเลยนะเพราะว่าพอเรามีโอกาสได้พูดคุยและแสดงว่าไอ้ตัวเราเนี่ยสาคัญมันจะสะท้อนถึงความมั่นใจของตัวเราด้วยอ่าสะท้อนในรูปแบบไหนบ้างทําไมทําไมการทาสกินแคร์ทำให้เรารู้สึกเป็นคนสําคัญได้ ถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเกิดวันหนึ่งกิจตื่นเช้ามากิจไม่อาบน้ําเลยกิดไม่ได้แปรงฟันด้วยกิจเข้าไปเจอสังคมรู้สึกยังไงโหไม่มั่นใจเลยใช่ป่ะตัวโหดเลยตัวเฮ้ยเออเกี่ยวเนอะวินใช่ป่ะใช่ใช่ไปคุยกับสาวชิบมหายแล้วเดินหนีครับเดินหนีไม่กล้าพูดไม่พูดปากเหม็นขึ้นมาโอ้โหช็อกเฮ้ยพอวินพูดงี้นึกออกเลยแม้กระทั่งนะช่วงที่ไม่ตัดผมนะ รู้สึกว่าผมไม่เป็นทรงอ่ะหรือว่าแบบตรงนี้มันยาวๆมากๆคือผู้ชายหลายๆคนน่าจะเป็นกันรู้สึกไม่เซล,ลนะหรือแบบไม่โกนหนวดโกนเขาแล้วดูซกมกอะไรเงี้ยใช่ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าบางคนไว้หนวดไว้เขาเพาพอเป็นแฟชั่นเป็นทรงอันนั้นคนละเรื่องอืแต่คนที่ไม่โกนหนวดโกนเขาเพราะไม่ดูแลตัวเองมันก็จะดูออก เออมันมีผลเราความรู้สึกเหมือนกันใช่ออออแล้วยังไงต่อนะวินอ่ะแล้วพอเราแบบเหมือนมีความรู้สึกว่าเราได้เทคแคร์ตัวเองอ take care เนี่ยเทคแคร์ก็แปลว่าดูแลตัวเองได้แบบอย่างความสม่าเสมอในทุกๆเช้าเนาะเมื่อนั้นน่ะเราจะเริ่มให้เกียรติตัวเองมากขึ้นแล้วพอเราให้เกียรติตัวเองมากขึ้นเวลาเราจะทําอะไรในชีวิตอะ่ะคนอื่นจะมองว่าแบบเฮ้ยอันนี้แบบดูคนนี้ดูพร้อมวะ่ะ <c oughs> คนนี้ดูมั่นใจ <c oughs> ในตัวเองวะ่ <c oughs> วงวะดูเป็นคนที่แบบใส่ใจในรายละเอียดวะ่ะ แล้วมันจะสื่อถึงหลายๆอย่างมากเลยนะในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเราเป็นคนรับมีความรับผิดชอบไงแล้วถ้าเรารับผิดชอบตัวเองดีเมื่อนั้นอะยังไงเชื่อเลยถ้ากิจเป็นคนที่ตื่นเช้ามาดูแลร่างกายตัวเองดีมากเลยกิจก็อยากจะทําสิ่งต่างๆให้มันดีตามไปด้วยถูกต้องปะใช่มันเรียบง่ายนะมันเรียบง่ายมันฟังดูแบบคลีเช่มันฟังดูแบบฟังบ่อยอะแบบแน่นอนสิแต่แบบมันเป็นสิ่งที่ทํายากมากเลยนะ คุณชว์หรือเปล่าว่าทุกเช้าที่เราคุณตื่นมาเนี่ยคุณได้ดูแลตัวเองดีมากพอเฮ้ยบางวันแม่งขี้เกียจลืมแปรงฟันเคยปะตอนเช้าอาจจะไม่แต่ตอนก่อนนอนเคยปะคือตอนเด็กๆอาจจะเป็นบ้างแต่โตมาไม่ค่อยเป็นแล้วเพราะรู้สึกว่าถ้าร่างกายไม่สะอาดมันนอนหลับยากอ่าเฮ้ยนี่ก็เป็นเรื่องของการเคารพในตัวเองอย่างหนึ่งเนาะพอเราไปเจอคนอื่นเฮ้ยถ้าอีกคนหนึ่งท r e a เราไม่ดีอะเราเริ่มอยากจะออกห่างด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีใช่ปะมันเหมือนกับ การที่เรารักตัวเองเป็นแล้วเมื่อไหร่ที่คนอื่นไม่รักเราหรือว่าให้ความเคารพเราน้อยเราจะรู้สึกแล้วว่านี่ไม่ใช่มาตรฐานที่เราควรได้รับเทเเ้ยเี่ยวไหมเออใช่เฮ้ยพูดดีพูดดีแบบรีเฟรมดีใช่แล้วมันจะทาให้เรารู้จักการเลือกคบคนด้วยอืสังคมไหนดีสังคมไหนแย่สังคมไหนเราควรให้เวลาอยู่กับเขามากขึ้นสังคมไหนเราควรให้เวลากับเขาน้อยลงอในทุกอย่างมันเริ่มจากการดูแลตัวเราเองดีก่อนนึกออกปะอย่างในความสัมพันธ์เฮ้ย เราไหลาตามคนอื่นเลยอ่ะไม่รักตัวเองเหรอเออเออเออพอราออจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆสิ่งแรกที่เราทาคืออะไรกลับมาดูแลตัวเองใช่ปะใช่เห็นนะมันคือเรื่องคอนเซ็ปต์คีย์เดิมคือถ้าเราดูแลตัวเองดีตั้งแต่แรกอ่ะหรือว่าฝึกใค้เป็น,นิสัยซึ่งมันฝึกยากนะแต่ถ้าฝึกได้หลายๆอย่างในชีวิตมันจะดีขึ้นตามไปด้วยเพราะมันคือพื้นฐานอืมมันน่าจะเป็นคําที่คล้ายๆกับคำคำที่คนเขาชอบพูดกันว่า ไม่เห็นความทุกข์ก็ไม่เจอความสุขประมาณนี้ไหมเฮ้ยเหมือนเหมือนกับการที่เราแบบถ้าเราไม่ดูแลตัวเองมาก่อนไม่ดูแลตัวเองให้ดีเราก็จะไม่รู้ว่าคุณค่าที่ตัวเองสมควรจะได้รับมันคืออะไรถูกต้องอ่าเฮ้ยเข้าใจเข้าใจเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายข้อนี้อ่าแล้วส่วนข้อต่อไปมาข้อยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราดูแลสภาพแวดล้อมอือดูแลตัวเองแล้วหนึ่งอ่าสองดูแลสภาพแวดล้อมใช่ก่อนหน้านี้อยู่แค่ตัวเราคราวนี้ ขยายเพิ่มวงกลมการดูแลมากขึ้นดูแลสภ <บ Akt. S 1> าพแวดล้อมในที่นี้ดูแลห้องที่เรานอนเตียงที่เรานอนบ้านที่เราอยู่เราทําความสะอาดมากพอแล้วหรือยังยังมีของยังจัดไม่เป็นระเบียบอยู่ไหมเฮ้ย,ยนี่สําคัญมากนะไม่ได้เหรอเรามีชีวิตที่ดีในด้านอื่นแต่ว่าไม่ต้องจัดบ้านไม่ต้องเก็บอะไรทรุกวันแบบนานๆเดือนนึงมาทําทีงี้ยอะให้ลองคิดตามวันนี้ทํางานมันเหนื่อยมากเลยเหนื่อยจะจัด,จดก่อนหน้านี้ มีแฟนอยู่บ้านแฟนทําความสะอาดให้แต่วันนี้แฟนไม่อยู่กลับมาบ้านเหนื่อยจัดเลยเมื่อเช้าว่าได้พับผ้าปูที่นอนไม่ได้กวาดบ้านจานก็ยังไม่ได้ล้างกลับไปรู้สึกยังไงคิดถึงแฟนเอออ่ะเอามาจริงจังจริงจังติดเล่นติดเล่นอ่ะก็ก็คงรู้สึกก็คงรู้สึกแตกต่างแหละแต่เชื่อว่าวันแรกๆเราไม่ได้สังเกตเห็นถึงความสําคัญขนาดนั้นแน่นอนว่าโอเควันนี้ บ้านลกว่ะเออจากที่เมื่อวานแฟนทําให้บ้านยังสวยสะอาดอยู่เลยอืมอาจจะยังไม่เห็นขนาดนั้นแต่ก็คงรู้สึกแปลกแหละใช่ปะเพราะว่าเคยมีความรู้สึกอะไรแบบนั้นอยู่ okay, ในวัน <okay. S 2> ที่ห้องเราสะอาดเราพอเวลาผ่านไปดูแลไม่ดีห้องกลับมาลกก็ไม่ค่อยรู้สึกเจ็บปวดอะไรมากแต่ก็รู้สึกว่าชอบแบบ ที่มันเป็นระเบียบมากกว่าอ,อมันตังหง์หิตใจใช่ <คน S 2> เออใ,ใช่ใช่เป็นความตังง้งหิตใจซึ่งเอาจิงๆิอ่ะมันก็เป็นปัญหาเล็กๆที่หลายคนมองข้ามได้แต่ว่าจากข้อมูลที่เราไปดูมาเนี่ยเขาบอกเลยว่ามันมีนมผลเยอะมากเลยนะว่าไอ้ของที่เราจัดให้เป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อความสามารถในการคิดแล้วความสามารถในการทํางานของเราด้วยอ,อย่างตัวเราเนี่ยถ้าเปิดมาอยู่ดีๆห้องเราไม่สะอาดอ่ะตัวเราหงุดหงิดนะอาจจะขึ้นเกี่ยวกับประเภทของคนแล้วความรู้สึกของคนด้วยเออว่าถ้า โอ้โหเนี่ยห้องยังไม่สะอาดเนี่ยเราทํางานไม่ได้นะเรารสึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้อะมันไม่สบายตามันรู้สึกไม่สบายใจที่จะคิดงานสร้างสรรค์อะขอทําพื้นที่สะอาดก่อนแล้วเรา<อ>ถึงจะแบบอยากทํางานอ่าเพราะฉะนั้นมองว่าข้อนี้อาจจะขึ้นแล้วแต่คนแล้วคําว่าจัดของหรือว่าจัดระเบียบในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจะต้อง organize หรือว่าจัดให้แบบมันสะอาดหมดนะปัญหาที่หลายคนมีก็คือพอห้องแบบไม่ได้จัดอะ เราจะหาของไม่เจอถูกต้องปะแล้วพอเราหาของไม่เจอมันโคตรเซ็งเลยเป็นบ่อยมากครับใน<ช>ห,ห้องไม่ได้จัดแล้วหาของไม่เจอเนี่ยแต่เท่านี้เราก็มีบางคนอีกที่เรารู้จักที่ห้องเขาอะ่ะก็แบบของก็ยู่กระจัดกระจายเนาะแต่ประเด็นคือเขาหาเจอเขาก็าจะไม่เซง็งอ่าเออ,อเพราะฉะนั้นคีย์สาคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความเรียกว่าระเบียบมีวินัยแต่อยู่ที่ว่าคุณสามารถบริหารพื้นที่ของคุณเนี่ย ให้สอดคล้องกับความต้องการของตัวคุณได้หรือเปล่าเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้ดีนะอันนี้เห็นภาพอันนี้เห็นภาพใช่เพราะฉะนั้นถ้ากิจเป็นคนที่แบบเอ้ยชอบจัดสไตล์เนี้ยแต่คนอนื่นมองว่าลกแล้วไงล่ะเรามองว่าเรา work best เราทํางานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมแบบนี้อ,อ,อันนั้นคือดีเยี่ยมเลยเหมือนเหมือนว่าเรารู้ว่ามุมเนี้ยที่เราออกแบบมาเรามีไว้ใช้ทําอะไร่ซึ่งของมันอาจจะเยอะหน่อยลกหน่อยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ใช้ประโยชน์เกือบทุกชิ้นแล้วกันอืมอ่านวย เราก็รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรที่มันดีขึ้นและให้มันมากขึ้นด้วยอ่าฮะโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของการจัดบ้านถูกต้องดูแลสภาพแวดล้อมของเราดูแลสภาพแวดล้อมอ,อ่ะต่อไปข้อที่3ามมันคือเรื่องของการที่เราออกไปเจอสังคมออกไปเจอสังคมเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นใช่อ่ะยังไงวินเราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์อ่ามนุษย์เป็นสมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอ่าถูกต้อง เราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่คนเดียวถูกต้องปะมันจากหนังสือพีระมิดสามสุขเนี่ยมีอยู่สามฐานเคยอ่านปะไม่แน่ใจละว,วินทวนให้ฟังหน่อยอ่าโอเคมันจะมีอยู่สามฐานด้วยกันที่เป็นองค์ประกอบของความสุขฐานล่างสุดคือเรื่องของสุขภาพฐานที่สองสำคัญมากเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้แบบไปดูโพสต์ตาม Facebook หรือ IG เนี่ยที่เขาพูดคุยกับคนที่อายุแบบ80กว่า90ที่เขาแบบนอนติดเตียงแล้วอะ ถ้าเราถามว่าสิ่งไหนที่เขารู้สึกเสียใจมากที่สุดอ่ะหนึ่งในนั้นที่คนพูดถึงเยอะที่สุดคือเรื่องของการที่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์มากพออืมจริงปะคิดว่าเป็นเพนพอยต์ของหลายคนมากๆเลยถูกต้องมันเป็นเรื่องที่แบบน่าเจ็บปวดนะบางช่วงเวลาเราต้องการใครสักคนแต่พอเราแบบต้องการจริงๆอะ่ะแล้วไม่มีใครอยู่อะ่ะเราเศร้ามากกว่าเดิมอีกนะใช่ความเหงามันเจ็บปวดโอ้จริงๆ,จงๆเจ็บปวดมากอืมอืม แล้วมันส่งผลยังไงต่อวินอถ้าเรามีเรื่องของความเศร้าเรามีเรื่องของความเหงาเราไม่มีโอกาสได้พูดบางอย่างกับใครสักคน่ะเมื่อน,นั้นอ่ะเหมือนชีวิตเรามันถูกดีไซน์ให้อยู่ในตีกรอบสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วพอเราไปกลับไปเจอใครสักคนอ่ะเราจะไม่กล้าพูดคุยกับเขาเลยนะเนึกออกปะคนที่เขาเป็นแบบขังตัวอยู่ในห้องเล่นแต่เกมอย่างเงี้ยสมมตินะถ้าเราเขามีโอกาสได้ไปงานแบบงานเลี้ยงงานสังสรรค์แล้วเขาจะเกิดเจอสาวที่ชอบอ่ะเฮ้ยคุยไม่เป็นน้เว้ยเกว ความมั่นใจลดใช่ไหมวิน,นกำลังจะสืส่อถึงเรื่องของความมั่นใจลดมั่นใจลดด้วยใช่เพราะชุดมันห่วยไงมันอ,อ,อยากใค่จะคุยกับสาวยังไม่กล้าคุยเลยไงเนึกออปะเพราะก่อนหน้านี้เราไม่มีเราไม่มีทักษะเรื่องมนุษยสัมพันธ์อ่ะรเราไม่ยอมเปียกคน้เยอะเราไม่รู้ว่าผู้คนเป็นยังไงอ่ะเมื่อนั <and> <u soap> ้นการจะทาสิ่งที่แบบยิ่งใหญ่มากขึ้นทํางานอะเงี้ยยากแล้วอ่ะมีเพื่อนก็ยากเนึกอปะนึกออกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่อย่างน้อยพยายามเป็นคนหนึ่งอ่ะที่ออกไปเจอสังคมให้ได้มากขึ้นให้ได้บ่อยขึ้น เพื่อนไม่ชวนไม่เป็นไรชวนเพื่อนเองเลย mm. เป็นแบบเป็นคนหนึ่งที่แบบเป็น outgoing person อ่ะ outgoing person มันประมาณว่าแบบอยากคลุกตัวอยู่ในห้องอ่ะเออแล้วถ้าเกิดการเราเจอเพื่อนมากขึ้นเรามี networking เรามี connection เหมือนกิจอ่ะอหกิจ connection นี่คือแบบยอมแพ้อ่ะไปขายเวอร์เกอร์แต่กิจรู้จักคนเยอะใช่ปะ่ะก็มีบ้างมีบ้างอะเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มก้อนกันออที่ยังแบบ c o n n e c กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีผลต่อความสุขปะ ใช่เออพอมาสังเกตตัวเองพอวินตั้งคําถามรู้สึกได้เลยว่ามีผลมากๆเลยอะมันรู้สึกว่าเราอุ่นใจเวลาที่แบบมีใครที่เราเชื่อมั่นในตัวพวกเขาอยู่ข้างๆนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเนาะแล้วนี้ถามเพื่อนหน่อยสําหรับคนที่อาจจะเพื่อนน้อยสังคมน้อยหรือว่าพอบริบพออยู่ในยุข,ของการทํางานบริบทชีวิตเปลี่ยนอืมเพื่อนไม่ว่างกันอืมแล้ววินบอกว่าต้องเข้าสังคม คนทีอ่อาจจะเพื่อนน้อยหรือว่าเพื่อนว่างไม่ตรงกันอเข้าสังคมได้ไงอะ่ะชี้ถามแบบไม่เตรียม <laughs> ถ้าส่วนตัวเราเองนะเรามองว่าอ่ะเราเข้าสู่โลกของวัยทางานสังคมตอนนี้ยังน้อยอยู่สิ่งแรกที่จะให้เสนอให้ตัวเองเลยคืออ่ะลองทักกลับไปหาเพื่อนกเก่าๆบ้าง <laughs> เฮ้ยว่างช่วงไหนบ้างลองนัดเจอกันไหม <laughs> อยากให้ความสําคัญเว้แบบไม่ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงขอพูดคุยกันหน่อย อย่างที่สองอ่ะอันนั้นคือสังคมเก่าไปละสังคมใหม่พูดตรงๆว่าต้องกล้าที่จะชวนคนอื่นคุยอ่ะมันยากนะรอรู้สสาหรับใครที่แบบไม่เก่งเรื่องของการแบบเริ่มต้นพูดก่อนมันยากมากแต่สิ่งหนึ่งที่พูดได้ก็คือมันฝึกกันได้ใช่ปะกิจเป็นคนหนึ่งที่กล้าเข้าหาผู้คนมากเลยเออเนี่ยกิจลองแชร์ได้ป่ว่ากิจฝึกไอ้เรื่องอย่างนี้ยังไงในการที่แบบเดอะไลบรารี very, หรือว่าแบบเจออินฟลูตลอท่านอ่ะกิจแบบบวกเลยอ่ะเออ มันคือทักษะเรื่องของความหน้าด้านครับเอาน้าด้านเข้าสู้ไม่หรอกแต่จริงๆเรื่องของการเจอคนที่เราใช้นะเออเออรู้สึกอะไรอยู่วะก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องการเข้าหาใครเพื่อคลายเหงาตัวเองหรือเพื่อผลประโยชน์อะไรของตัวเองแค่รู้สึกว่าเราอยากทําความรู้จักกับคนคนนี้เรารู้สึกว่าเขามีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันน่าแลกเปลี่ยนจังเลยคือคือชอบเรียนรู้จากผู้คนรู้สึกว่า ความคิดของคนเนี่ยเหมือนหนังสือซึ่งแบบแต่ละคนมีหนังสือหลายเล่มอยู่ในตัวมากเลยมันมีหลายบทแล้วก็หลายเล่มด้วยไม่ใช่แค่เล่มเดียวเออก็เลยรู้สึกว่าการที่ได้ฟังเรื่องราวหรือแบบแค่เรากล้าเปิดเปิดบทสนทนาแค่เรากล้าก็รู้สึกว่าโอกาสที่เราจะได้รู้จักกับคนคนนั้นน่มันสูงมากๆแบบเจ็สิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเฮ้ยชอบคอนเซปที่ว่าเราทุกคนแบบจะมน mm. หนังสือหนึ่งเล่มอะ ที่เราจะสามารถเรียนรู้บางอย่างได้จากเขาอะงั้นแสดงว่าถ้าเราถ้าเราคิดต่อเนาะอันนี้เหมือนกับเป็นการเบนสตรองความคิดเนาะแสดงว่าเริ่มแรกถ้าเราอยากจะคุยกับคนได้มากขึ้นเราต้องเริ่มมีความอยากเรียนรู้จากคนก่อนใช่เลยเฮ้ยอันนี้ใช่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 ใชซึ่งถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยมีความคิดอย่างนั้นะมันก็ยากอใช่มันต้องหันให้ตัวเองกลับมาชอบเรื่องของการเรียนรู้ก่อนใช่ใช่ปะเมื่อก่อนเราเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ชอบคุยกับคนเหมือนกัน แต่พอดูคลิปการพัฒนาตัวเองเฮ้ยเจ๋งว่ะชอบว่ะแต่พอดูถึงจุดๆนึงมันจะเริ่มตันเริ่มเอาความรู้เนี่ยไปคุยกับคนมากกว่าเริ่มไปตั้งคําถามกับเขามากกว่าเฮ้ยได้ความรู้ใหม่บวกได้เพื่อนใหม่ด้วยออือได้สังคมดีด้วยตั้งคําถามกับบางอย่างเฮ้ยอนาคตทํางานร่วมกันได้โอ้โหโตแล้วโตเล่าอืมเฮ้ยดีมากถ้างั้นย้อนมาเป็นคําตอบที่วินตอบไว้ก็คือถ้าเป็นคนที่ อาจจะเพื่อนน้อยหรือว่าเพื่อนว่างไม่ตรงกันคําแนะนําก็คือทักกลับไปหาคนที่เคยรู้จักอแล้วสองก็คือสร้างมิตรภาพใหม่ๆอซึ่งแบบคีย์ที่มันสอดคล้องกันนะก็คือการที่เอาตัวเราเนี่ยเริ่มต้นในบทสนทนานั้นอย่างเช่นเป็นเพื่อนเก่ากลับไปบอกหน่อยว่าคิดถึงอื mm. มันเหมือนเป็นการแสดงความจริงใจหรือการแสดงความห่วงใย,ยอะไรบางอย่างที่ จากคนที่ไม่ได้เจอกันมานานวันนี้กลับมาคุยกันอเออเราเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของไมตรีที่ยื่นให้ด้วยส่วนหนึ่งอะ่ะเออใช่มันเป็นการยื่นไมตรีให้เขากลับไปเพื่อทําให้ตัวเองมีความสุขยิ่งขึ้นบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอกับคนคนนั้นนะแต่อย่างที่วินแนะนําว่าทักกลับไปหาเขาหน่อยเราคิดว่าบางทีแค่ทักไปคุยกันอะ่ะความสุขเกิดละเออใช่คอนเนคชัน <Connect ion S 2> อาจจะเกิดแล้วก็ได้นะถูกต้อง <คน S 2> ไม่คนถึงอาจจะยังว่างไม่ตรงแต่เฮ้ยคนนี้อยู่เหมือนคิดถึงเราอ่ะ เอ้ย<อ>ได้ใจนะเว้ยเออได้ใจอคอลเนคชั่นเกิดเออจริงๆถ้าเกิดคิดในมุมงแง่เดียวอ่ะเราทักไปเขาไม่ว่างเชื่อน้อยใจแต่ใครจะไปรู้เราจะได้ใจเขาก็ได้ใช่ใช่อ,เอชเ<อ>พราะฉะนั้นลองทักหาเ,าเพื่อนเก่าแล้วก็เพิ่มความน่าด้านในการสร้างเพื่อนใหม่ดูเชื่อเถอะเราทุกคนต่างเป็นคนที่แบบเฟรนดี้เนาะ <S <S เราทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนแบบอยากเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะ ใช่ไหมการได้เจอกันก่อนหน้านี้ไม่รู้จักกันเอาเชียร์ตะวันนี้เอคุยกันเพลินเลยเนี่ออกอปะจริงเจอกับพีละอ่อนโอ้โหเชียร์นั่งดูเชียร์ฮาการ์ไยโอ้โหตกมุกทุกข้าววินาทีเลยทั้งบริษัทเออกลายเป็นบริษัทโจกไปแล้วตอนนี้จริงแต่นี่แหละความพิเศษของการที่เรามีความสัมพันธ์ดีๆชีวิตดีขึ้นเลยปะรู้สึกเลยปะรู้สึกเลยเกี่ยวเกี่ยวแน่นอนเออเนี่ยแหละครับ คำแนะนำที่ the best เลยต่อไปต่อไปข้อที่สเราจะพูดถึงยาตัวหนึ่งที่ว่าพอเราใช้มันแล้วเนี่ยหรือกินมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายของเรานั้นดีขึ้นอ,อายุยืนยาวขึ้นหน้าเด็กลงรู้สึกดีต่อตัวเองรู้สึกมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นทั้งร่างกายพูดมาขนาดนี้ขอตอบขอตอบอรู้เลยรู้เลยเห็ดถังเช่า คืออะไรวะมันรู้จักเหรอไม่รู้จักข้ามข้ามกลับมาเฉลยหน่อยกลับมาเฉลยหน่อยเร็วคุณผู้ฟังงงแล้วการออกกําลังกายอ่ายาดีไม่รู้จักเห็นถังเช่าได้ไงวรอเอ้ามันคืออะไรโดนพี่แหลออนโคตรหาเลยสีนี้มายังไงเนี่ยกลับมาต่อโอเคโอเคยาดียาดีเออยาดีการออกกําลังกายเราทุกคนรู้ว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่หลายคนมักจะมองข้าม ถ้าวันไหนเนี่ยเรารู้สึกเครียดอะ่ะเราจะพยายามลักนั้นให้ตัวเองไปออกกาลังกายเพราะทุกๆครั้งหลังจากออกกาลังกายเสร็จอะ่ะโอ้โคตรเฟรชเลยใช่ปะวิ่งมากี่โลครั้งล่าสุดโดนไปแปดโดนไปแปดไปไงเข่าอักเสบ <laughs> อันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลย <laughs> <laughs> แต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่อันนั้นมันเป็นการที่เราทําอะไรฝืนร่างกายเกินไปครับแต่ถ้าวิ่งแบบพอดีเนี่ยกลับมาตอบคาถามวินก็คือร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้นใช่คืออย่างตัวเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเป็นคน คิดมากคน<ม>ชอบตัวชอคนคนใกล้ตัวชอบทักว่าแบบขี้คิดมากอื<ม>อย่างเช่นแฟนเนี่ยชอบพูดแบบว่าขี้คิดมากจังเลย <Hey. S 2> แต่เห็นได้ชัดอย่างหนึง่งคือเวลาออกกําลังกายไม่ว่าจะวิ่งหรือยกเวทสมองมันเคลียร์<อ>ความสุขมันเพิ่ม,มเพราะอะไรไม่รู้ด้วยนะบอกไม่ถูกแต่มันมีความสุขอ,อซึ่งนี่แหละไอ้สิ่งเนี้ยเราจะได้มันมาจากการออกกําลังกายถ้าอยากรู้เหตุผล รีเสิร์ชเอานะครับคิดว่าจะช่วยโถโอ้โหมันเออมันยาวมันยาวหลักวิทยาศาสตร์ลึกมากเลยแบบถ้าใครอ่านเปเปอร์โอ้โหเชิญได้เลยหรือว่าถ้าดูช่องต่างชาติครับเรื่องช่องของแอนดรูว์ฮิวเบอร์แมนแนะนามากแบบเขาจะพูดเกี่ยวกับนิวโรไซเอนซ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เชิงลึกเกี่ยวกับประสาทวิทยาเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองพวกนี้เนาะน่าสนใจมากถ้าใครอยากลองฟังเชิญได้ครับข้อธิบายไว้หมดเลยหรือไม่ก็อีกอย่างครับ ให้พี่ไลออนมานั่งอธิบายฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยครับ <Hey. S 2> กดคอมเมนต์เยอะๆอยากฟังพี่ไลออนมาพูดเรื่องนี้เดี๋ยวมาแน่นอนว่าสุขภาพของเรานั้นการออกกากลังกายอ่ะมันดียังไงครับอ่ะน่าสนใจต่อมาข้อที่ห้าข้อที่ห้าแล้วการวางแผนการวางแผนอืมอ่ะการเชิญอ,<น>อธิบายอ่ะไดก้การวางแผนการวางแผนออกจากชีวิตที่แบบมันห่วยๆเชื่อไหมการวางแผนทุกๆครั้งอ่ะ ดยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันมักจะไม่เป็นไปตามแผนแต่สุดท้ายแล้วเรายังต้องมีแผนอยู่ดีอืมงงไหมว่าทําไมนั่นน่ะสิงงงงงแ<ง>่ไหมอะ<ง>โอเคคี์หลักของการวางแผนเนี่ยคือเพื่อที่เราจะได้มีจุดโฟกัสอย่างสมมุติว่าตอนเนี้ยเรามองว่าชีวิตเราโคตรห่วยเลยอยากจะดีขึ้นอะ่ะสิ่งแรกที่เราต้องคิดอะ่ะพอเราเริ่มดูแลตัวเองใช่ปะ่ะเราเริ่มดูแลสภา,ภาพแวดล้อมพอเราดูแลสภาพความสัมพันธ์ของเราดีแล้วด้วยอะ่ะ เมื่อนั้นอะ่ะเราจะเริ่มมองหาจุดใหม่หรือว่าจุดปลายทางทเราต้องการจะเดินไปละซึ่งก็คือเป้าหมายการที่เรามีเป้าหมายแล้วไม่มีแผนเนี่ยเรามองว่าแบบมันจับต้องยากอมันไม่ได้ไปไหนสักทีเพราะฉะนั้นเราจะมันจะต้องมีแผนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจากตรงเนี้ยจะเดินไปในข้างหน้านไปในสู่ชีวิตที่ดีขึ้นอะ่ะต้องทํำยังไงอเหมือนการเดินทางไหมเหมือนกับการที่เรามีเป้าหมายเหมือนว่าเราเซตว่าเราจะไปจังหวัดไหนอ,อย่างเช่น อยากขึ้นเหนืออปักไว้เลยว่าจะไปเชียงรายาเชียงใหม่อย่างน้อยในระหว่างทางเราอาจจะเดินทางไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ถึงเชียงใหม่แต่เราก็กําลังอยู่ในทิศเหนือที่เรากําลังจะมุ่งไปแต่ถ้าเราไม่ปักเป้าหมายเราอาจจะอยู่เดี๋ยวออกทิศตะวันออกบ้างตกบ้างใต้บ้างเหนือบ้างมั่วไปหมดชีวิตถูกต้องสุดท้ายพอถึงระยะถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต เราหลงอยู่ไหนก็ไม่รู้ที่นี้เ,เพราะเราไม่เคยมีเป้าหมายเลยใช่การวางแผนเลยสําคัญกับการออกจากชีวิตคุยหวย,หวยเพราะว่ามันเป็นเข็มทิศให้เราได้เดินทางไปเฮ้ยเดียวเท,เเท,เเท,เเทดี๋ยวเทปดีดีเทบดีใช่เพราะว่าเข็มทิศอะ่ะมันสําคัญมากเราสรามเออทุกวันนี้ยขนาดมีแผนะ่ะทุกวนันนี้ตั้งคําถามถากับตัวเองบ่อยเลยปะ่ะใช่ใช่ปะ่ะต่อให้มีแผนนะเอาจริงสับสนหลายรอบไอ้แผนที่คิดมาดี่าใช่ไม่ใช่เออใช้ได้จริงหรือเปล่าอื บางวันมั่นใจมากเลยพรุ่งนี้ชิบหายละเริ่มไม่ชัวร์แล้วเฮ้ยเออวินก็เป็นเหรอเป็นเออถ้าคุณผู้ฟังเป็นเม้นมาบอกหน่อยนะครับอยากรู้ความเห็นมากเลยเพราะบางทีแบบเราอาจจะคิดว่าเราแค่สับสนกับตัวเองอคนเดียวหรือเปล่าเฮ้ยไม่หรอกมันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตจร,จริงนะเพราะว่าความคิดเราเปลี่ยนเรื่อยๆบางทีเราก็เริ่มเปลี่ยนแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราเคยฝันอ่ะพอเราสัมผัสได้ทัก1ส20เอร์ซนเอเฮ้ยเรายังต้องการมันอยู่หรือเปล่าวะ มันต้องมาเป็นการทะเลาะกับตัวเองระดับหนึ่งเนาะแล้วลองคิดดูดิคนที่ไม่มีแผนะ่ะมันจะอาการหนักกว่าเราขนาดไหนเออ,เออเออเห็นภาอพอ่าเพราะฉะนั้นอะ่ะเลยบอกว่าเราทุกคนจำเป็นต้องมีแผนแต่ไม่ต้องไปทําตามแผนทุกอย่างก็ได้มีความเฟล็กซิบิลมีความยืดหยุ่นเออแล้วเมื่อนั้นอะ่ะชีวิตมันจะง่ายขึ้นมันจะเดินตามได้ง่ายอืมมมนจะเป็นเรื่องของการงานวางแผนหน่อยปีนี้เฮ้ยเราคาดหวังอะไรจากการเติบโตในปีนี้วะ S <S 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 เฮ้ยจินตานาการถึงสิ้นปีดูตอนที่เราตอนที่เราเออตอนที่เราเรียกว่าอะไรนะเลี้ยงฉลองความสําเร็จของเรากับบางอย่างอะ่ะแบบเราฉลองก็แบบเชียรปีนี้กูทาอันนี้ได้วะลองคิดดูดิว่าเราจะภูมิใจกับอะไรมากที่สุดแล้วลองวางแผนย้อนหลังมาว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงนี่ก็คือการวางแผนแล้วนึกออกปะมันไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องที่ยากอะ่ะอย่างถ้าเราอยากเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบอะ่ะมีช่องเติบโตถึงหมื่นถึงแสนซับเป้าหมายของเราก็คือการโพสตคลิปทุกอาทิตย์เท่านั้นเนี่ยเนี่ยคือแผนละ ไม่ต้องคิดเยอะบางคนอาจจะคิดว่าแผนมันต้องวางแผนแบบต้องละเอียดรอบคอบต้องเป๊ะทุกอย่างไม่ต้องเกินไปใช่ไหมอันนั้นมันจะทํายากกลับไปเรื่องคิดมากต่ออสุดท้ายไม่ได้ทําลงมือทําสักทีใช่ปะคิดเยอะเกินไม่กล้าทําถูกต้องเห็นความเสี่ยงเต็มไปหมดเห็นข้อผิดพลาดเต็มไปหมดอสุดท้ายเราก็ตกหลุมพรางเนาะไม่ได้เดินหน้าต่อเพราะฉะนั้นวางแผนวางให้ง่ายทําตามได้ในตามเอ่อทำตามได้ในแต่ละอาทิตย์แล้วก็ ลงมือทําเลยอืเป็นคําแนะนําที่สุดยอดอกลับไปต้องไปนั่งจดแหละอยากได้อะไรต้องวางแผนเอ้ยจริงเปล่าอยากมีแฟนต้องวางแผนไหมก็ต้องวางแผนแหละโอ้โหจีตอนนี้ก็เป็นวางแผนได้เหมือนกันนะอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีวางแผนจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างอย่างเช่นคนที่เราอยากเข้าหาเป็นใครเพื่อนเราสไตล์ไหนสมมติอยากได้เพื่อนเป็นนักดนตรีฝึกดนตรีหรือยังอยากได้แฟนเก่งตัวเองเก่งพอหรือยัง อยากได้แฟนสวยดูแลตัวเองดีหรือยังเป็นการวางแผนอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมพวงเก่งว่ะเ้าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์คนนี้เลยนะครับอย่าไปขายเยอะอ๋อโอเคเดี๋ยวโดนด่ามาคราวนี้มาถึงข้อสุดท้ายมันจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนที่เราได้พูดในข้อที่แล้วมันคือการที่เราทําในสิ่งที่เราต้องทํำก็โหขำอะไรวะ คิดว่าเป็นเพนพอยต์ของหลายคนเหมือนกันอา่าคิดได้แต่ไม่ยอมทําเออใช่นี่คือปัญหาที่ไม,ไม่ว่าคุยกับใครนะถามอะไรนะรู้หมดทุกอย่างถามว่าทํำไหมไม่ทํอาอ่มอบเลยครับผมก็หนึ่งในนั้น <c oughs> ก่อนวินจะอธิบายเนี่ยขอเล่าก่อนเลย <c oughs> เชอ้ยเรื่องทําในสิ่งที่ต้องทําใช่ไหมอมบางทีวันวันหนึ่งเรารู้แล้วว่างานอะไรเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องเคลียร์มันก่อนอืแต่ด้วยความที่มันเป็นงานใหญ่ รู้สึกว่าแรงต้านมันเยอะมากเลยโหดโปรเจกต์นี้ใหญ่คิดเยอะต้องทํางานละเอียดรอบคอบเฮ้ยไหนมีอะไรเล็กๆน้อยๆให้ทําก่อนบ้างทำทำพอทําเล็กๆน้อยๆเสร็จหาอย่างอื่นทําต่อที่ผัดไอ้งานใหญ่นั้นไว้ที่หลังแล้วสุดท้ายก็กลับมารู้ว่าเฮ้ยมันหลอกตัวเองนี่หว่าคือเราเหมือนว่าวันหนึ่งอะเราทําอะไรไปเยอะแยะมากมายเลยทําเป็นสิบอย่างยี่สิบอย่างแต่ถามว่ามันสําคัญไหมมันใช่ไอ้สิ่งที่ต้องทำไหมไม่ใช่อ่าสุดท้ายแล้วมัน มันก็เป็นการเพิ่มพลังให้ตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกันเออทีนี้ต้องขอคําอธิบายจากวินหน่อยว่าทําไมวินถึงเลือกหัวข้อนี้อ่ะแน่นอนถ้าเรากลับมาดูว่าทําในสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยแสดงว่าในแต่ละวันเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทําอะไรถูกต้องปะสิ่งที่สําคัญกับสิ่งที่ไม่สําคัญทีนี้ใน the library secret EP ก่อนหน้านี้พูดคุยกับพีละออนไว้ว่าเนี่ยถ้าหากเราทําสิ่งที่ง่ายชีวิตมันจะยาก แต่ถ้าหากเราทําสิ่งที่ยากชีวิตมันจะง่ายนึกออกปะถ้าเกิดเปิดมาวันนี้กิจรู้แล้วว่าอะไรสําคัญสุดอะไรยากสุดแล้วกิจทําสิ่งนั้นอะ่ะทั้งวันกิจสบายเลยปะก็จริงก็ชิวใช่ไหมมันอาจจะเหนื่อยแบบสองชั่วโมงแรกนะแต่ที่เหลือมันแบบเชียร์แบบส,<ง>สบายใจแล้วอะโล่งแล้วอะแต่ถ้าทํางานที่ง่ายอะ่ะตอนที่ทํางานที่ง่ายอะ่ะมันสบายจริงนะแต่ในหัวเราจะคิดว่าแบบเชียร์งานที่ยากรอเราอยู่อะ่ะนึกออกอีกหนึ่งอย่างถ้าเปรียบเทียบเป็นตอน อ่านหนังสือใกล้สอบกับแบ่งเวลาอ่าน <Okay. S 2> เปรียบเทียบได้ไหมเหมือนว่าเราแบ่งเราให้เวลากับมันเราทําสิ่งที่ยากในแต่ละวันอืสมมุติให้เลยหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนค่อยๆทําสิ่งที่ยากไปวันละชั่วโมงสองชั่วโมงมันค่อยๆกระจายถูกแต่กลับกันถ้ามาเร่งอ่านอาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์ละสิบชั่วโมงเนี่ยเครียดเฮ้ยมีผลใช่เปรียบเทียบถูกต้องมันใช้หลักการนี้ได้ซึ่งแน่นอนเนาะมันยาก ใช่ไหมมันกมายคนยเลยมไม่อยากทํากันแต่ทีนี้สิ่งที่เราสามารถทําได้เนี่ยมันคือการที่เราจะต้องยอมรับอะ่ะไม่ค่อยมีแนวทางอื่นเลยนะนอกจากยอมรับความเป็นจริงแล้วก็พยายามแบบดึงสมองอะ่ะออกเหมือนเปิดวันมาเราใช้สมองในการวางแผนก่อนต้องทําอะไรเห็นละไอตัวเนี้ยยากสุดพอวางแผนเสร็จปิดสมองเลยแล้วก็แค่ทําตามสิ่งที่เราได้วางแผนอืไม่ต้องคิดอย่าคิด อย่าคิดถึงมันแค่ทําเพราะสุดท้ายเรารู้ว่าเราต้องทาอะไรไงแต่แค่เราคิดเยอะเลยไม่ทําเคยมีปัญหาที่คิดเยอะแล้วแผนที่วางไว้ไม่ได้ทำไหมวินมีเช่นอ่ะการทํางานอัดพอดแคสต์มันเป็นเรื่องที่ยากนะเอาจริงอะรู้ว่าอัดอย่างเนี้ยมันสนุกนะได้การไม,มีการพูดคุยกันแต่ถ้าอัดคนเดียวเนี่ยโหอ,อันนี้คือแบบคนละเรื่องเลยพูดกับกล้องพูดกับกล้องคนเดียวมันยากมันต้องใช้ energy เยอะมากอะแล้วเราก็จะชอบผลัก เมื่อก่อนอัดช่วงเช้าได้แต่หลังๆเริ่มเริ่มมีปัจจัยหลายด้านย้ายไปอัดตอนบ่ายจากปกติอัดครึ่งชั่วโมงเสร็จอัดตอนบ่ายอัดเป็นชั่วโมงเห<อ>็นไหมทำสิ่งที่ง่ายก่อนชีวิตยากขึ้นทันที<อ>เห็นผลเลย<อ>เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็จะพยายามเตือนตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ยวางแผนแล้วอะอันไหนยากอันไหนทำก่อนอนะันไหนทำหลังวางแผนหมดละทําตามแผนนั้นให้เสร็จอีกวิธีหนึ่งที่แนะนําก็คือ ลงมือทําก่อนอย่าไปคิดเพราะกระบวนการมันจะง่ายกว่าการเริ่มต้นเสมอเห็นด้วยปะเห็นด้วยมากๆเลยครับอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะคําสั้นๆเลยอย่าคิดเยอะใช่ไม่งั้นไม่ได้ทําถูกต้องเครียดด้วยใช่ใช่ไหมเครียดโดยปราบประโยชน์เลยถ้าคิดเยอะแล้วเราว่านะคนเราอ่ะร่างกายหรือสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรไม่รู้ชอบหาเหตุผลให้ตัวเองอย่างเช่นถ้าเราบอกว่า เราจะตื่นมาวิ่งตอนเช้าแต่กลางคืนแบบอาจจะนอนหลับไม่ดีง่วงเชื่อไหมตอนที่เราตื่นมาเห็นนาฬิกาตอนตีห้ากว่าสมมติตั้งวิ่งตอนตีห้าสมองเราจะมีเหตุผลเข้ามาในหัวเยอะมากเฮ้ยมึงนอนไม่พอนะเว้ยเฮ้ยเมื่อคืนมึงลุกเข้ามามึงลุกมาเข้าห้องน้ําหลายรอบนะเว้ยถ้านอนไม่พอเสียสุขภาพนะนอนต่อเหอะไม่ต้องวิ่งคนเรามันเป็นงี้ไม่รู้เป็นอะไรเป็นบ่อยมากเลยอะหรือแผนในชีวิตก็ตามอะไรก็ตามที่อยากจะทํา อยู่ๆสมองก็จะมีเหตุผลอะไรที่เป็นขั้วตรงข้ามกันอมาทําให้เราหยุดทําสิ่งนั้นใช่ฉะนั้นต้องต่อสู้กับความคิดพูดถูกพูดถูกมันเป็นกลไกอะไรทักอย่างเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันคือแรงต้านเออแรงต้านใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเอาชนะแรงต้านให้ได้แล้วชีวิตมันจะง่ายแน่แและนั่นก็คือหกข้อที่จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีใช่ออกจากชีวิตห่วยๆที่วิวพูดไว้ตอนแรกใช่ ถ้าเดินตาม6อย่างเนี้เราเชื่อเลยนะว่าชีวิตมันจะดีขึ้นเราไม่รู้หรอกว่ามันจะดีขึ้นระดับไหนแต่ที่แน่แน่มันจะไม่ห่วยไม่มีคนไหนที่ออกกำลังกายดูยแลสุขภาพตัวเองดีมีความสัมพันธ์ที่ดีจะมีชีวิตห่วยห่วยได้โอ้โหแค่คนดูแลตัวเองดีความสัมพันธ์ดีมีความสุขแล้วอะจุดต่อไปก็คือสร้างธุรกิจตัวเองสร้างความสําเร็จในมุมมองของตัวเองนั่นคือครบองค์ประกอบของหนังสือพีระมิดสามสุขละอืมแต่ถ้าย้อนดูทั้ง6อย่างเนี้ยอืม หกอย่างอันแรกคือดูแลตัวเองส <Ừ. S 1> องดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสภาพแวดล้อมอื <Ừ. S 1> อันที่สามคือเข้าสังคมถูกต้องอันที่สี่คือการวางแผนถูกต้องไม่ใช่การออกกําลังกายอันที่สี่คือการออกกําลังกายอันที่ห้าคือการวางแผนอ,อันที่หกคือการทําในสิ่งที่ต้องทําจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเชื่อมโยงกันในหกข้อนี้ก็คือเรื่องของการเพิ่มเซลล์เอสต็มให้ตัวเองอม,มีหมดเลยอะ่ะ หกข้อเนี่ยทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นจากภายในทั้งนั้นเลยอถ้าได้ทําลงไปเอเป็นคําแนะนําที่ดีมากเซลฟ์เอสต m มขอแปลความหมายแบบเรียบง่ายหน่อยใช้ว่าการมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วกันอง่ายๆเลยเป็นการที่เรารู้ว่า,าคุณค่าของเราเนี่ยมันถูกกําหนดโดยตัวของเราเองจากภายในของเราเองไม่ว่าคนอื่นจะพูดยังไงแต่เรารู้ดีว่าเราเป็นใครยิ่งถ้าเรามีเซลฟ์เอสตีมสูงเท่าไหร่ เราจะยิ่งชัดในตัวเองมากๆาต่อให้คนอื่นจะตัดสินเราว่าเราเป็นคนแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นถ้าเซลล์เอสต็มเราสูงความเจ็บมันน้อยมากอืยิ่งสูงยิ่งเจ็บน้อยเพราะว่าเรารู้จักตัวเองดีพอเขาพูดเรววาก็จะแบบคุณพูดอะไรคุณไม่รู้คุณไม่รู้จักเราจริงเอซึ่งสิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันจะทําให้คุณผู้ฟังเป็นแบบนั้นเลยครับเออใช่สรุปได้ดีเลยครับความห่วยมันไม่ได้มาจากความคิดเห็นของคนรอบข้างแต่มันมาจากความคิดเห็นของ ตัวเราเองนี่แหละครับเพราะฉะนั้นรักษาภายในแล้วภายนอกมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนได้ครับโอเคโอเคจบสวยวันนี้คุยกันสนุกมากก็ฝากปิดคลิปหน่อยครับเป็นปิดไกลเอ้ยแต่ขอชมเชยก่อนนะเป็นกันเองมากขึ้นเยอะเลยเผื่อให้คุณผู้ฟังคอยช่วยเให้คําแนะนําพวกเราได้นะว่าเราควรจะปรับตรงไหนกันบ้างนี่ก็เป็นอีพีที่2ที่พูดคุยกับกิจเนาะก็อาจจะมีเกรงนิดนึงบ้างในช่วงแรกแต่ว่าหลังๆเฮ้ยฟลอรดีเลย ต้องฝากคุณผู้ฟังแนะนําด้วยครับพร้อมเรียนรู้ครับพร้อมโดนด่าครับแต่อย่าด่าแรงนะครับเดี๋ยวร้องให้เป็นคนใจบางครับเอ้ยเป็นคนมีความรักด้วยเนี่ยวินอย่าให้เล่าอย่าให้เล่าอย่าให้เล่าให้เล่านมก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปพอดแคสต์ EP นี้แล้วเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยในครั้งนี้ถ้าหากทุกคนอยากจะฟังเรื่องราวแบบนี้เพิ่มเติมก็สามารถกดดูต่อได้ที่ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากมเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์เอดนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Secret s Diary และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ